ข่าวด่วนครับทุกคนหนุ่มอ๊อฟสุรพลออกมาขอบคุณแฟนคลับน้องกุ้งอิงออกมาขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยทั้งน้ำตาเลยครับขอบพระคุณไปทางแฟนคลับFC สาวน้อยนะครับ FC บอสโจแล้วก็ FC น้องกุ้งอิงว่าเป็นวงหมอลำที่มีฐานแฟนคลับที่เข้มแข็งแล้วก็เขารักเขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่เขากระทำมากๆซึ่งเขารักยังไงเขาเชียร์ยังไงเขาก็แสดงออกไปอย่างนั้นเลยซึ่งออฟกราบขอบพระคุณไปทั้ง FC สาวน้อยเพชรบันแพงหลายๆครับที่ส่งออกมาหอดฝันในมือนี่ตอนนี้ออฟเพชรสำเร็จแล้วครับเอาแซมมาฝากพี่น้องสาวน้อยได้แล้วครับคิดว่า FC ทุกคนเนี่ยก็น่าจะดีใจกับน้องอุ๋งอิ๋งแล้วก็ทางด้านบอสโจเราต้องโอ้โหยกความดีความชอบเนี่ยให้กับฝีมือของน้องออฟเลยนะครับในการร้องในการโชว์ต่างๆครับเรียกได้ว่าทำได้ดีมากๆยิ่งเป็นรอบที่ร้องฟิชเชอร์ลิงกับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงในเพลงหอบฝันมาหลังห้านครับตอนนั้นคือแบบโอ้โหขนลุกมากๆน้องออฟก็คือร้องหอบฝันมาหลังห้านเอาไว้ได้ดีมากๆยิ่งโชว์นั้นนะครับโอ้โหอุ๋งอิ๋งก็คือโชว์พลังเสียงแบบสุดๆเลยสำหรับหอบฝันมาหลังห้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสมแล้วครับที่บอสโจเนี่ยเป็นเจ้าพ่อโซเชียลนะครับได้บอกว่าโอ้โหโปรโมทสุดฤทธิ์นะครับแล้วก็ให้แฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยช่วยกันโหวตหนุ่มออฟสุรพลเรียกได้ว่าโหวตกันข้ามวันข้ามคืนกันเลยครับจนเดินทางมาถึงวันสุดท้ายของรายการนั่นเองซึ่งน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ได้มีการเชียร์นะครับพี่ออฟสุรพลเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยช่วยไปโหวต MC ด้วยนั่นเองครับทุกคนอ้อนวอนพ่อๆแม่ๆนะให้พ่อๆแม่ๆ FC เนี่ยไปโหวตช่วยพี่ออฟนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่พลาดเลยครับคว้าแชมป์มาเป็นที่เรียบร้อยสมศักดิ์ศรีมากๆกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับทุกคนที่ต้องบอกว่าโอ้โหปังไม่หยุดฉุดไม่อยู่จริงๆและหนุ่มออฟนะครับสุรพลก็ยังจะได้รับบทเป็นพระเอก MV นะครับของเพลงใหม่ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับในเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นน้องนะครับเพลงนี้ต้องบอกว่ากระแสแรงตั้งแต่ยังไม่ปล่อยเลยนะครับตอนนี้คือโอ้โหวงการเพลงวงการต่างๆให้ความสนใจหนักมากยิ่งเปิดตัวศิลปินท่านนี้อย่างน้องออฟสุรพลเนี่ยเป็นพระเอก MV ของน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงชาวเน็ตแฟนคลับก็คือให้ความสนใจหนักมากๆแล้วก็วันนี้ต้องขอแสดงความยินดีขอแสดงความดีใจด้วยมากๆซึ่งต้องบอกว่าการคว้าแชมป์หมอลำไอดอลเนี่ยโอ้โหเฮียหน่อยต้องเล็งเห็นแล้วว่าคนนี้มีศักยภาพจริงๆนะครับแล้วก็สิ่งที่ทุกคนร่วมกันโหวตวันนี้ไม่สูญเปล่าแน่นอนหนุ่มออฟสุรพลเนี่ยก็ถือว่าคว้าแชมป์มาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วนะครับทุกคนแล้วก็ถือว่าเฮียหน่อยบอกว่าเป็นทูตวัฒนธรรมเนาะของคนภาคอีสานเพื่อที่จะให้คนใต้คนเหนือคนภาคกลางต่างๆเนี่ยได้รู้จักนะครับวัฒนธรรมของภาคอีสานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็พี่ซีศิวัฒน์เนี่ยก็ได้เอ่ยปากชมด้วยนะเอ่ยปากชมน้องอุ๋งอิ๋งแพ้บ้านแพงว่าอุ๋งอิ๋งนี่แหละเป็นหมอลำไอดอลตัวจริงนะครับน้องวันนี้เราก็คือแบบว่าโอ้โหให้ทั้งสองคนเลยน้องออฟแล้วก็น้องอุ๋งอิ๋งเนี่ยเป็นหมอลำไอดอลตัวจริงเป็นไอดอลของคนสู้ชีวิตนะครับอุ๋งอิ๋งก็คือไอดอลมากๆของคนสู้ชีวิตอย่างที่พี่ซีศิวัฒน์นะครับได้มีการบอกเอาไว้เนาะว่าน้องเนี่ยโอ้โหมาสร้างปรากฏการณ์มาสร้างความสุขให้กับเหล่าบรรดา FC แฟนคลับมาสร้างความสุขให้กับวงการหมอลำจริงๆครับวันนี้ดีใจมากนะครับที่ยังไงเนาะหมอลำอันดับ1ก็สมาชิกในลูกทีมก็ได้เป็นอันดับ1ไปด้วยสมศักดิ์ศรีมากๆครับทุกคนวันนี้ดีใจมากๆที่พี่ออฟสุรศักดิ์นะครับหรือว่าน้องออฟเนี่ยคว้าแชมป์ไปนั่นเองครับทุกคนเนาะสำหรับหมอลำไอดอลเนี่ยจะต่อยอดยังไงกับวงการนี้ใช่ไหมครับอุ้มอิ่มมองว่าเขาก็คงจะได้ออกอัลบั้มนะครับแล้วก็เป็นศิลปินแล้วก็เพื่อที่จะเผยแพร่นะครับวัฒนธรรมของคนภาคอีสานเนี่ยสู่สายตาประชาชนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับหนุ่มออฟสุรพลนะครับเรียกได้ว่ารอเลยแหละคิดว่ารอเตรียมเลยที่จะปล่อยเพลงใหม่นะครับแล้วก็เป็นที่รู้จักเนาะของวงการหมอลำดีไม่ดีนะอาจจะได้น้องอุ๋งอิ๋งนี่แหละไปเป็นนางเอก MV หรือได้ร่วมงานด้วยไม่แน่เด้อในอนาคตนะครับวันนี้โหดีใจมากจริงๆแล้วก็สมแล้วนะครับสมแล้วที่น้องเนี่ยเป็นตัวเต็งของรายการนี้จริงๆนะครับเพราะว่าเปิดตัวมาแล้วน้องเลือกเลยเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็เปิดตัวมาด้วยเพลงที่สนุกมากๆสืบทราบมาว่านะครับโชว์สุดท้ายของวันนี้เนี่ยเป็นทางด้านอาจารย์บิ๊กภูมารินด้วยนะครับเป็นคนเหมือนกับว่าแต่งเพลงให้แล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์ต่างๆในการโชว์ออกมานั่นเองครับทุกคนสำหรับรายการหมอลำไอดอลนะครับก็จะมีพี่พ้องน้องพี่เนาะทุกคนที่เป็น
เขาเรียกว่าอะไรสมาชิกที่เข้ามาประกวดเนี่ยมิ้นว่ามีความสามารถทุกคนแหละแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้ทั้ง3คนที่ไม่ได้คว้าแชมป์ด้วยกันแล้วกันนะครับคิดว่าต้องเป็นสตาร์นะครับแล้วก็ต้องเป็นหมอลำไอดอลแน่นอนนะครับนะสำหรับทั้ง3ท่านนะครับคิดว่านะโอ้นะครับมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยทางด้านผู้จัดหรือว่าทางด้านเฮียหน่อยก็ต้องปลุกปั้นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นน้องอายใช่ไหมครับแล้วก็น้องนนใช่ไหมครับทุกคนแล้วก็อีกท่านนึงชื่ออะไรมิ้มข่าวกระแสจำไม่ได้ที่ร้องไห้น้องทิปอะไรสักอย่างนะครับนะก็ขอให้ปังปังดังดังเปรี้ยงเปรี้ยงไปกับหมอลำวงที่ท่านเลือกนะแล้วกันนะครับที่แบบว่าเลือกที่เป็นโค้ชอะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งคิดว่านะครับได้ไปโชว์บนเวทีอยู่แล้วเนาะไปโชว์บนเวทีของแต่ละโค้ชอยู่แล้วแหละแน่นอนอยู่แล้วนะครับทุกคนเนาะก็ส่งกำลังใจไปให้ด้วยกันแล้วกันสำหรับวันนี้นะครับความสำเร็จมาได้ก็เพราะความมุ่งมั่นเนาะวันนี้ของน้องออฟสุรพลเนาะเราเห็นน้องแบบว่านะทุ่มเทมากๆกับรายการนี้นะครับทุ่มเทซ้อมทุ่มเทการแบบว่าออกสื่ออะไรต่างๆน้องรู้สึกว่าน้องจะเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับสื่อโซเชียลนะครับก็คล้ายๆกันแล้วก็เทสเดียวกันเลยกับทางด้านบอสโจแล้วก็น้องอุ๋งอิงเนาะเรามองว่าไปด้วยกันได้นะครับเพราะว่าหนุ่มออฟสุรศักดิ์ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเล่นโซเชียลแล้วก็ใช้โซเชียลเป็นนะครับเราเห็นเวลาน้องออกสื่ออะไรต่างๆเนี่ยน้องค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับสื่อมากๆเลยสำหรับออฟสุรพลนะครับเนาะก็ปังมากๆสำหรับคลิปนี้นะครับเนาะใครที่โหวตบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับอุ้มอิมก็แอบโหวตอยู่แล้วทุกคนในช่วงท้ายๆนี่แหละอุ้มอิมก็มีการแอบเข้าไปโหวตให้น้องอยู่นะครับก็วันนี้ดีใจด้วยอุ๋งอิงก็น่าจะดีใจพอสมควรนะสมแล้วกับการเป็นหมอลำอันดับ1นะครับแน่นอนอยู่แล้ววันนี้คือตอนที่พี่ซีประกาศอุ้มอิ่มไม่ตื่นเต้นเลยอุ้มอิ่มรู้มีความรู้สึกว่าน้องออฟสุรพลจะได้อยู่แล้วอะนะครับทุกคนนี่มีความรู้สึกว่าคือพลังของสาวน้อยไงแล้วเราเห็นว่าในกลุ่มบ้านฮักเนี่ยก็ช่วยกันโหวตให้กับน้องออฟสุรพลเยอะมากๆนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อแม่ FC ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับวันนี้ก็ดีใจกับน้องออฟสุรพลอีกหนึ่งครั้งนะครับและที่สำคัญเนี่ยหลังจากที่หนุ่มออฟสุรพลคว้าแชมป์หมอลำไอดอลวันนี้นะครับก็ได้เดินทางมาถ่ายทำ MV กับน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนกับเพลงยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาส์แม่นน้องนะครับซึ่งหนุ่มออฟสุรพลเนี่ยก็แสดงเป็นพระเอกนะครับและเห็นว่ามีทางพี่หมอนอิงนะฮะผู้ติดตามน้องอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเนี่ยร่วมแสดง MV ด้วยเพลงนี้คิดว่าปังคิดว่าดังคิดว่าเปรี้ยงอีกแน่นอนนะครับทุกคนและดันให้หนึ่งในมาแรงนะเพราะว่าเพลงนี้อุ๋งอิ๋งตั้งใจมากแล้วก็หลายค่ายปล่อยมาชนกันนะครับกับเพลงนี้นะครับทุกคนแล้วเราก็ไปช่วยดันช่วยเชียร์เพลงน้องกันนะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับก็แสดงความยินดีกับหนุ่มออฟนะครับแล้วก็ขอให้ดังๆปังๆเปรี้ยงๆนะครับ